ค่ะทุกคนค่ะมื้อนี้ก็สาวพิจิตรคนงามก็ไปย่างผ่านป่าซาก็เห็นเห็ดงามๆมาฝากบางนึงก็เห็นเห็ดทั่วกับเห็ดไออีหยังบ่ฮู้ค่ะมันเป็นเห็ดพิษล่ะเบิ่งลักษณะล่ะแต่ก็อย่าไปเก็บกินเด้อพี่น้องค่ะอันใดที่เฮาบ่ฮู้นะจ๊ะสาวพิจิตรเห็นว่ามันงามก็เลยเอามาฝากค่ะช่วงใบไม้ร่นใบไม้ร่วงนะคะช่วงไอ้ใบไม้จะร่วงโรยราแล้วนะคะใกล้จะไอ้วินเดอร์แล้วใกล้จะหน้าหนาวแล้วค่ะก็อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหรือไม่กี่วันข้างหน้าก็จะเป็นช่วงวินเดอร์เต็มที่ตอนนี้ก็ก่อนวินเดอร์นะคะใบไม้ก็ร่วงโรยอันนี้เห็ดทัวร์ได้จ้ะพี่น้องค่ะอันนี้เห็ดทัวร์กินได้ได้จ้ะอันนี้ได้จ้ะตัวนี้กินได้นะคะแต่ไอ้ที่ดำๆโคโลคิเลนั่นมันกินบ่ได้หือได้ก็บ่ฮู้เด้อค่ะแต่บ่แนะนําให้กินนะจ๊ะอย่าเก็บถ้าเฮาบ่ฮู้นะจ๊ะพี่น้องค่ะเห็นมันงามก็เลยเอามาฝากจ้ะแต่ก็อดจับบ่ได้เห็นบ่ขาตันติ๊กเลยเด้ออันเนี้ยแต่ว่าเฮาบ่ฮู้ว่าเฮ็ดอีหยังอย่าเก็บกินเด้อค่ะบ่แนะนําตัวนี้ก็เฮ็ดสมองเด้อค่ะเฮ็ดสมองแต่ก็บ่เคยกินคือกันพี่น้องค่ะผู้ใดเคยกินแหน่ก็บอกมาได้เด้อจ้ะนี่ก็เป็นเฮ็ดสมองอันนี้ก็เห็ดเป็นสัก 2-3 ชนิดล่ะค่ะเบิ่งเด้อค่ะก็มีเห็ดทั่วที่ฮู้จักแต่ก็ยังบ่เคยกินคือกันนี่นะคะสวยงามมากนะคะสวยสวยอีหลีละอันเนี้ยเห็นมันสวยค่ะพี่น้องค่ะก็เลยย่างเข้ามาก็มาฝากนี่เห็ดทั่วก็หลายอยู่กําลังแตกก็มีนี่ค่ะแต่ว่าสาวพิจิตรก็บ่เก็บบ่จักสิเฮ็ดหยังกินตัวนี้ก็น่าจะกินได้หรือบ่ได้ก็บ่ฮู้แต่เป็นตากินตากินเด้อพี่น้องค่ะเบิ่งเฮ็ดเป็นต้นน้อยๆเป็นตาไปแกงคล้ายๆกับไอ้เฮ็ดไอ้อีหยังเฮ็ดปวกบ้านเฮาค่ะเบิ่งเฮ็ดอุ้มจุ่มอุ้มจุ่มอยู่นะคะอันนี้มันก็แก่แล้วเนาะอันนี้มันกําลังอ่อนๆอยู่แต่กับพันเดียวกันนั่นล่ะค่ะพี่น้องค่ะมันบ่น่าจะกินได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเห็นมันสวยก็เลยเอามาฝากนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องค่ะกด Subscribe ค่ะ Subscribe แล้วก็ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหีเด้อพี่น้องปองไปจ้าสาวพิจิตรคนงามก็ต้องบอกว่าสวัสดีค่ะคลิปนี้ค่ะพี่น้องปองไปบ๊ายบายเด้อจ้า